ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าโปรโมชั่นเติมคูปองมาแล้วนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มันถึงวันที่29มิถุนายนนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการเติมครบจำนวนที่กำหนดและจะสามารถเลือกรับรางวัลในแต่ละขั้นได้นะครับโดยผมก็ทำการเติมไปที่เรียบร้อยแล้วครับสมมติคุณเติม10คูปองเนี่ยจะได้เป็นมณีปริศนานะครับเติม20คูปองไม่ใช่เติม50คูปองนะครับจะได้เป็นคัมภีร์ในการสุ่มวงแหวนอารยธรรมนะครับสมมติเติมครบ99คูปองนะจะเป็นกล่องอัลติเมทกล่องเอสตีม1อันแล้วก็เหรียญมณีปริศนาอีก1อันนะครับสมมติเติมครบ150จะได้เป็นกล่องเอสตีม3กล่องเติมครบ200จะได้เป็นตราเชิญนะครับซึ่งตราเชิญนี้จะสามารถเลือกรับไปเลยนะครับอยากได้สกินไหนหรือว่าเลือกรับได้เลยนะครับถ้าถามว่าพี่ครับอันนี้คุ้มหรือเปล่านะครับผมก็ต้องขอบอกนะครับว่ามันคุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องเอาคูปองคุณไม่ต้องเติมแบบเติมไปซื้อแค่คุณเติมไม่เฉยนะครับคุณก็จะได้พวกของรางวัลพวกนี้ไปแล้วนะครับถ้าถามว่าพี่ครับแล้วพวกกล่องเอสตีมพวกเนี้ยมันคุ้มไหมล่ะครับตอนที่ผมทำกิจกรรมเกี่ยวกับ RV มานะผมก็ได้กล่องเอสตีมนี่มาเหมือนกันนะครับมาได้มาทั้งหมด50กล่องนะครับและอัตราการออกที่ผมได้คือ 0.37 แต่ว่าอันนี้อัตราการออกของกรอบโปรไฟล์อยู่ที่ 0.2 นะครับแล้วก็สกินทาวรอยู่ที่ 0.6 นะครับก็เรียกได้ว่าเยอะกว่าที่ผมมานี่อีกนะเยอะกว่าที่ผมตอนที่ผมได้โอกาสออกของสกินแค่ 0.37 เองนะแต่ผมได้มา50กล่องเลยผมก็เปิดทีเดียวพรึบแล้วก็ได้สกินมาเลยนะครับสกินของอารัมนะเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงนะครับส่วนเมื่อวานนะครับมีคุณประสิทธิ์นะครับมาเติมผม100บาทแล้วก็ซื้อกล่องเอสตีมกล่องนี้แหละนะครับในร้านค้าไปนะครับในร้านค้าเนี่ยกดไปที่ร้านค้านะครับเขาเติมเขาคือเขาทักมาเติมผมแล้วเขาก็เติมสดๆเลยนะครับแล้วเขาก็แคปให้ผมดูว่าพี่ครับผมได้กรอบโปรไฟล์ไปผมเลยบอกฮะหรือจะเชื่อนะครับนี่ซื้อไปเลยนะครับเพราะผมว่ามันต้องใช้แล้วแหละตังก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแย่นะครับเนี่ยเขาซื้อกล่องนี้ไปทั้งหมด12กล่องนะครับก็เป็นเงินประมาณ108บาทประมาณ108บาทนะครับเขาก็ได้กล่องกรอบโปรไฟล์เนี่ยไปวินเทอร์ปาร์ตี้นะครับก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าได้ยังไงนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับสำหรับรูปแบบของกิจกรรมมันก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการเติมครบคูปองให้ครบจำนวนที่กำหนดนะครับว่าจะสามารถได้กล่องเอสตีมไปนั่นเองนะครับส่วนผมสงสัยนะครับว่าไอ้มณีปริศนาเนี่ยในกิจกรรมที่วันเนี้ยตอน 11:00 นเนี่ยมันคือกิจกรรมอะไรนะครับก็เรียกว่าสมมติมันมีความสำคัญเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเติมกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าแหมมันมาบ่อยๆนี่มันแปลกๆนะครับอย่าลืมมารับพวกมณีปริศนาในกล่องด้วยนะครับผมได้มณีปริศนา2อันแล้วนะตอนนี้นะครับรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้ผมมี4อันแล้วนี่หว่านะครับแล้วก็เขามีขายแยกกันสำหรับมณีปริศนานะครับไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้นะยังไงก็เรียกว่าต้องรอดูนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสมมติมันกิจกรรมดีเนี่ยผมยินดีที่จะเอาเงิน421คูปองไปแลก1สกินแน่นอนนะครับเรียกว่าพรุ่งนี้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่รอช้าเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูสกินของอารัมที่ผมเปิดได้ดีกว่านะครับในโหมดแทงเนาะแล้วก็อารัมผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะเพราะว่ามันแบกทีมไม่ได้เนาะเนี่ยผมก็เปิดได้ตอนนั้นผมทำกิจกรรมเกี่ยวกับ RV นะแล้วได้รางวัลเป็นเหรียญทองก็ได้เป็นสกินนี้มานะครับนี่เดี๋ยวพาทุกคนไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันไม่มีอะไรอยู่แล้วสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือเติมคูปองครบจำนวนที่กำหนดนะครับแล้วก็รีวิวสกินไปเลยนะครับก็เอาจริงๆอ่ะผมว่ากิจกรรมไอ้กล่องเนี่ยมันก็น่าเติมอยู่นะผมได้มา50กล่อง50กล่อง SCM 50กล่องก็ตีเป็นเงินกล่องละ5คูกล่องละ9คูปองก็545เป็น1,450บาทเลยวะโอ้450คูปองเลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วแต่ว่าเนี่ยสกินก็จะเป็นแบบนี้ปรับผู้ดาวก่อนอันนี้เป็นสกิล1นะครับนี่เห็นไหมอู้หูนี่เป็นสกิล2โบรไอ AI อยู่นี่ก่อนเฮ้ยเขาจะดูสกิน
หอยหลอดอันนี้ครับสกิล1นี่นี่สกิล2 bro 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 นี่นี่อัลติเมทสกิลนะ bro นี่เป็นไงเป็นไงนี่มีเอฟเฟคสกิลวาร์ปด้วยนะครับนี่ดูแม่กิจกรรมที่แล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมเปิดเพื่อเลือกรับท่าเต้น1อันมาอยู่เว้ยซึ่งมันมีท่าเต้นของอารัมสกินเนี่ยเป็นแบบว่านั่งชิงช้าโอ้โหโคตรสวยแต่ผมไม่ได้เอาเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะได้นะฮะดูดิโบรเข้าไปโอ้โหมังกรพยองเดชสกินสวยไหมทุกคนประมาณนี้นะครับก็ได้มาฟรีๆเลยนะครับหลังจากการทำกิจกรรมของผมนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้ใครคิดเห็นยังไงกับกิจกรรมสกินนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่าคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือว่าสำหรับใครที่สุ่มไปแล้วได้สกินนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ยังไงพรุ่งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเราอยู่แน่นอนนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปจบกันบ้าง นะครับไปดูกันเลย let's อ้าวไปไหนแล้วล่ะ let's กุลีบูมาแล้วครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปนี้แล้วจบกันบ้างนะยอดวิวคลิปนี้อยู่ที่270วิวนะสวัสดีคุณบอลวชิรวิทย์ด้วยนะครับคุณคอมเมนต์มีคุณภาพนะครับคุณสำหรับคุณบอลวชิรวิทย์นะครับกิจกรรมแรกการันตี300คูปองนะครับผมถือว่าคุ้มมากครับมีแต่สกินสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนสกินที่2ค่อนข้างไม่คุ้มนะเพราะว่าออกยากมากกับไฟของเรนจ์ปีศาจเมื่อหายเดือนก่อนผมได้เฉยเมื่อหลายเดือนก่อนผมได้เฉยเลยครับในกิจกรรมของอิลูเมียผมตั้งใจจะเอาสกินแต่ได้กรอบโปรไฟล์ของเรนจ์ปีศาจในราคา200คูปองโอ้ my god แล้วมันสวยขนาดนี้ได้200คูปองเองเหรอโชคดีมากครับเมื่อคืนนอน5ทุ่มครับโดนฝนเมื่อวานตอนเย็นครับอุ้ยไม่สบายด้วยเนี่ยสวัสดีคุณบอลวชิรวิทย์แล้วก็ขอขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพด้วยนะครับสวัสดีคุณ RMCS ด้วยนะครับอัดวิดีโอตอนน้องกระต่ายกินอาหารหน่อยครับได้เลยครับตอนนี้น้องกระต่ายกำลังนอนอยู่นะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อัดไว้ให้ดูแล้วกันนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์ด้วยครับนอนตีหนึ่งตีสองครับแบบนี้เวลาเรียนพี่รู้เรื่องไหมครับสำหรับผมเรียนออนไลน์เมื่อไหร่จะไม่เข้าใจชอบเรียนในห้องมากกว่านะครับสำหรับผมเนี่ยเอาจริงการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นพวกที่แบบนั่งฟังอาจารย์แล้วผมถ้าผมไม่อยากเรียนอ่ะผมนั่งฟังไปผมก็ไม่รู้เรื่องเข้าใจปะ ผมจะเป็นฟีลแบบนี้มากกว่าแล้วก็เลยแบบไม่ชอบนั่งฟังในห้องซึ่งนั่งฟังในห้องเนี่ยผมแบบว่าไม่ค่อยชอบจริงผมไม่ค่อยชอบนั่งฟังอ่ะถ้ายกเว้นจะเป็นข้อเขียนผมจะนั่งฟังแบบตั้งใจเลยนะสมมติเป็นข้อการเนี่ยผมไม่ค่อยนั่งฟังหรอกนะครับผมก็มาอ่านหนังสือเองดีกว่านะครับสวัสดีคุณซีเนเรโอด้วยนะครับนอน 4:00 น. ถึงเที่ยงคืนประมาณนี้ครับเรียกว่าเด็กสุขภาพนะครับเด็กสุขภาพอะไรตัวปากเป็นคนสุขภาพดีนะครับสวัสดีคุณ H New ด้วยนะครับนอน5ทุ่มแต่ตีหนึ่งเนี่ยเพิ่งมาเม้นคลิปผมไม่ใช่เหรอคุณ H New นะฮะ5ทุ่มหรือตี5เนี่ยย้อนเวลากลับไป5ชั่วโมงน่าจะตี5นะคุณ H New บั๊กเปล่า5ครั้งได้กรอบเลยเหนียวแล้วนี่ครับกิจกรรมนี้บล็อกบั๊กหรือเปล่านะครับถ้าไงเดี๋ยวมีคนได้สกินนี้เดี๋ยวผมจัดเลยสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับ4ทุ่มครับอุ้ยสุขภาพดีเนี่ยมีคนสุขภาพดีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คุณณัฐวุฒิสวัสดีครับ5ตีตอนดูตอนตี 5:45 นะครับสวัสดีคุณคุณอะไรคุณเอิร์ธพรนิคมด้วยนะครับนอน5ทุ่มครับอุ้ยมีแต่คนนอน5ทุ่มสุขภาพดีทุกคนเลยสวัสดีคุณชลธารนะครับนอนตี 1:45 โอ้โหถือว่าดึกนะถือว่าดึกอยู่นะสวัสดีคุณ UR ก็7ด้วยนะครับนอนเที่ยงคืนครึ่งว้าวก็ถือว่าสุขภาพดีอยู่นะครับงงมากใครก็ได้อธิบายทำไมมัน1คูปองแล้วทำไมมันแถมอะไรอีกนะครับผมก็ทำงานอธิบายหมดแล้วนะสำหรับคนนี้นะครับเขาก็มันจะเพิ่งมาดูแหละนะครับก็เลยแบบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ตรงที่ผมบอกอยู่แล้วเพราะว่าอัตราการออกมันไม่ได้แบบเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับสวัสดีคุณพลเอกโรเบิร์ตด้วยนะครับทำไมโปรไฟล์แปลกๆทำไมรูปโปรไฟล์แปลกๆนะสวัสดีคุณสวัสดีด้วยนะครับแม่คุณสวัสดีมาทุกคลิปเลยนะสวัสดีทุกคนอีกครั้งขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะที่เรียกว่าสนับสนุนกันนะไม่ว่าคลิปนั้นจะยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยยังไงทุกคนก็สนับสนุนผมนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าไอกิจกรรมกรอบที่แล้วมันคุ้มยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับไอที่มีทุกคนบอกว่าบั๊กเปล่าเดี๋ยวผมไปดูนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอุ้ยเมื่อวานผมลงคลิปไปคนดู958คนแล้ววะน่าสนใจจริงๆนะครับแต่คนเติมเกมไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็22ผู้ถูกใจแล้วก็ผู้ติดตาม64คนแล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งทุกคนอีกครั้งที่ดูด้วยว่าไม่ว่าคลิปจะยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยอะไรนะครับทุกคนก็มาดูคลิปผมจนจบสำหรับใครดูคลิปนี้จบนะครับก็พิมพ์มาด้วยว่า26นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยากจะขอให้ทุกคนนะที่ดูคลิปนี้นะก็ใครที่มีชื่อในการสุ่มมลพัทแล้วนะที่ผมจะเขียนชื่อทุกคนว่าสมมติคุณ H New ผมเขียนว่าคุณ H New รับสิทธิ์นะครับผมก็จะเขียนไว้ให้ทุกคนแอดชื่อในเกมผมมาชื่อว่า Octoten นะครับ
แอดมาแล้วกันนะครับออโต้เทนยังไงเดี๋ยวผมทักไปอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะแจกวอลพายกันเนาะจะได้แบบไม่ต้องรอ7วันนะครับยังไงถ้าใครแบบว่าใครแอดมาก็ทักมาแล้วว่าผมแอดแล้วครับพี่ผมชื่ออะไรเงี้ยก็สามารถมาบอกกันได้สำหรับวันนี้ใครดูจบพิมพ์ไม่ได้26แล้วก็อย่าลืมนะครับจริงๆก็ไม่ต้องรีบก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงใกล้ๆเดี๋ยวผมทักไปอีกทีนึงแล้วกันนะครับใครดูจบพิมพ์ไม่ได้26แล้วก็มื้อเย็นกินอะไรกันมื้อเย็นกินอะไรกันสามารถทักคอมเมนต์มาบอกกันได้นะส่วนตัวผมเพิ่งกินข้าวหมูทอดบวกไข่ดาวนั่นเองนะครับก็แฟนผมซื้อให้นะครับเพิ่งทำงานเสร็จแล้วก็ได้กินเลยโอ้โหสองแซ่บมากใครดูจบพิมพ์ไม่รู้26ใครกินอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตลาไปก่อนเอ้ยอย่าลืมผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะใครอยากจะสมัครสมาชิกก็ไปสมัครได้นะใครไม่สมัครไม่เป็นไรนะครับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันในเฟรม2บ๊ายบายครับทุกคนเจอกันนะผมบ๊ายบายขอบคุณที่สนับสนุนนะบ๊ายบาย